ชีววิทยาสองเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สไกการหายใจภาพแรกเป็นการเคลื่อนไหวของกระดูกสันอกมีลักษณะคล้ายกับที่จับปั๊มภาพที่2เป็นการเคลื่อนไหวของกระดูกซี่โครงด้านข้างมีลักษณะคล้ายกับการขยับของที่จับถังขณะที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงการหายใจเข้าจะผ่านมาทางหลอดลมคอผ่านไปยังหลอดลมไปยังปอดและผ่านเยื่อหุ้มปอดด้านขวาและเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายไปยังกระบังลมกราฟภาพแรกเป็นกราฟการหายใจเข้าออกปกติจะมีค่าปริมาณ500 cm กำลัง3เรียกค่าปริมาตรอากาศนี้ว่าค่า tidal volume กราฟภาพที่2เมื่อเราเกิดการหายใจออกสูงสุดแล้วปริมาตรที่คงเหลืออยู่ในปอดจะมีค่าประมาณ 1,100 cm กำลัง3เรียกปริมาตรอากาศที่ค้างอยู่ในปอดนี้ว่า residual volume ภาพที่3ถ้าเราหายใจเข้าเต็มที่ปอดจะสามารถจุอากาศได้มากที่สุดถึง 6,000 cm กำลัง3กล้ามเนื้อส่วนต่างๆกล้ามเนื้อเสริมที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเข้า 1. กล้ามเนื้อสเตอร์ไคโดมาสตรอย 2. กล้ามเนื้อสคาลีนัส 3. กล้ามเนื้อเพคทอเรียลไมเนอร์ 4. กล้ามเนื้อเซเรตัสแอนเทอเรียลกล้ามเนื้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเข้า 1. กระบังลม 2. กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงกล้ามเนื้อเสริมที่เกี่ยวข้องกับการหายใจออก 1. กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบใน 2. กล้ามเนื้อ transversus abdominus 3. กล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง 4. rectus abdominus 5. กล้ามเนื้อ internal obliquesกล้ามเนื้อที่ช่วยเพิ่มขนาดทรวงอกเพื่อหายใจเข้ากระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดของการหายใจเข้าในขณะพักการหดตัวจะทำให้เพิ่มขนาดของทรวงอกตามแนวตั้งกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงซึ่งเรียกว่า acternon intercostal กล้ามเนื้อนี้เกาะจากขอบล่างของซี่โครงซี่บนและวิ่งเป็นเส้นทแยงมุมมาทางด้านหน้ามาเกาะที่ขอบบนของซี่โครงซี่ล่างเวลาหดตัวจะช่วยยกซี่โครงและกระดูกหน้าอกขึ้นทำให้ทรวงอกขยายตัวโดยมากจะเกิดเมื่อร่างกายจำเป็นต้องหายใจแรงๆเช่นในขณะออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณคอคือกล้ามเนื้อสคาลีนัสและสเตอร์โนไครโดมาสตรอยทั้งสองมัดเวลาหดตัวจะช่วยยกซี่โครงสองซี่บนและกระดูกหน้าอกขึ้นทำให้ทรวงอกเกิดช่องว่างโดยมากจะเกิดขึ้นขณะร่างกายออกกำลังกายPectoral Minor เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมแบนเล็กอยู่ภายใต้กล้ามเนื้อ Pectoral Major เกาะจากผิวนอกของกระดูกซี่โครงซี่ที่3ถึง5ไปยังโครคอยด์โปรเซสของกระดูกสะบักทำหน้าที่ดึงหัวไหล่ไปทางด้านหน้าและลงล่างและช่วยรับน้ำหนักตัวขณะที่ยืนเอามือยันSerratus anterior เป็นกล้ามเนื้อด้านในของรักแร้อยู่ทางด้านข้างของอกมีรูปร่างเป็นแฉกๆยึดติดกับกระดูกซี่โครงทางด้านหน้าไปยังกระดูกสะบักทำหน้าที่ยึดดึงกระดูกสะบักให้อยู่กับที่และช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อเดลทอยเวลายกกล้ามเนื้อที่ช่วยเพิ่มขนาดทรวงอกเพื่อหายใจออก Rectus abdominisเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องมีลักษณะเป็นแถบยาวเป็นปล้องๆเมื่อออกแรงเกร็งมีจุดเกาะต้นจากกระดูกหัวเหนาทอดขึ้นบนและค่อยๆกว้างขึ้นไปเกาะที่ปลายผิวของกระดูกไซฟอยด์และกระดูกซี่โครงซี่ที่5ซี่ที่6และซี่ที่7ทำหน้าที่เกร็งช่องท้องเวลายกของหนักช่วยในการขับถ่ายและคลอดบุตร Obliquus externus หรือ External Obliquusเป็นกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างตั้งต้นจากกระดูกที่4ถึง12ทอดเฉียงจากบนมาล่างยึดเกาะที่อิเลียเคสของกระดูกเชิงกรานทำหน้าที่เหมือนกับกล้ามเนื้อเล็กตัสแอบโดมินิสกล้ามเนื้ออินเทอร์นอลแอบลิควิดมีหน้าที่ดึงให้เอี้ยวลำตัวโดยอยู่ด้านข้างของซิกแพคกล้ามเนื้อทรานเวอร์ซัส
Abdominus มีหน้าที่ประคองกระดูกสันหลังโดยอยู่ลึกลงไปด้านในสุดใต้กล้ามเนื้อหน้าท้องชุดอื่นๆกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบในไม่เกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าและการหายใจออกปกติแต่จะเกี่ยวข้องกับการหายใจออกอย่างแรงเท่านั้นในการหายใจออกอย่างแรงจะมีกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจออกคือกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงแถบในหดตัวทำให้ช่องภายในอกบีบตัวแคบกระบวนการหายใจเข้าและออกขณะเราอยู่นิ่งนั้นความดันภายนอกและความดันภายในจะมีค่าเท่ากันดังนั้นจึงไม่มีการเคลื่อนที่ของอากาศเกิดขึ้นกระบวนการการหายใจเข้าขณะที่เราหายใจเข้านั้นกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัวกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในคลายตัวกระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นกระบังลมลดต่ำลงปริมาตรปอดเพิ่มขึ้นความดันภายในปอดลดลงอากาศจากภายนอกไหลเข้ามาภายในปอดกระบวนการหายใจออกเมื่อเราหายใจออกนั้นกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกคลายตัวกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในหดตัวกระดูกซี่โครงลดต่ำลงกระบังลมโค้งมากขึ้นปริมาตรปอดลดลงความดันภายในปอดเพิ่มขึ้นอากาศภายในไหลออกไปนอกร่างกายความดันและปริมาตรของแก๊สกฎของบอยล์กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สเป็นดังนี้P เท่ากับ1ส่วน V ในการบรรจุแก๊ส1แรงกดดันภายนอกทำให้โมเลกุลใกล้ชิดกันมากขึ้น2การเคลื่อนไหวของโมเลกุลของแก๊สมีผลต่อความดันภาชนะเป็นดังในรูปภาพสเปโรมิเตอร์การตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสเปโรมิเตอร์วิธีการนี้เป็นการทดสอบสมรรถภาพปอดที่ใช้บ่อยที่สุดกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและเวลาเรียกว่าสไปโรแกรมซึ่งสไปโรมิเตอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่1วอลลุ่มไทท์คือการวัดปริมาตรโดยตรงขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายลำบาก2ฟลอทไทท์วัดอัตราการไหลของอากาศแล้วนำมาคำนวณเป็นปริมาตรขนาดกระทัดรัดเหมาะที่จะใช้งานในภาคสนาม